สวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับเราคำนาเกี้ยวอีกช่วงหนึ่งนะครับผมทุกท่านในตอนหัวค่ำหน่อยครับตอนนี้คือเวลา20นาฬิกานะครับผม45นาทีนะครับผมก็หลังจากที่เราทำการหั่นนะครับผมใบหม่อนนะครับเพื่อที่จะเตรียมไปให้อาหารนะครับผมลูกๆของเราก่อนนอนนะครับทุกท่านก็ต้องให้เตรียมไว้ครั้งละ2กระด้งนะครับทุกท่านต่อรอบนะครับผมที่ให้นะครับก็ให้ทั้งเตรียมทั้งแบบเป็นใบนะครับผมที่ตัวที่ใหญ่พอที่จะทานเป็นใบได้นะครับผมนะครับผมแล้วก็เป็นแบบหั่นนะครับผมเป็นชิ้นอยู่สำหรับรุ่นที่ยังไม่ใหญ่มากไม่โตมากนะครับผมอันนี้นะครับผมเรามาดูนะครับผมทุกท่านในส่วนของตัวใหม่นะครับผมรุ่นที่ลุกนะครับเพิ่งเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะครับผมก็คือประมาณ3วันก่อนนะครับผมทุกท่านนะครับผมที่ช่วงที่นั้นฝนตกชุกนะครับผมแล้วก็ตัวใหม่ของเราก็จะลุกค่อนข้างจะช้านะครับทุกท่านลุกช้าหน่อยนะครับผมนะครับก็เลยทำให้เขาลุกไม่พร้อมกันนะครับผมที่จริง2กระด้งทุกท่านเห็นนะครับผมทุกท่านจะเห็นว่ากระด้งนี้คือตัวสีเหลืองๆนะครับผมพอเหลืองเสร็จปุ๊บก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลพอเป็นสีน้ำตาลเขาก็จะรอกคราบเสร็จก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับทุกท่านก็จะเป็นตัวสีเทาก่อนในเริ่มแรกนะครับผมแล้วก็อมดำๆนะครับผมนิดนึงนะครับผมหลังจากนั้นพอกินอาหารผ่านไปเขาก็จะออกเป็นตัวขาวๆออกเขียวๆหน่อยนะครับผมแต่ไม่ใช่ตัวเตอร์นะทุกท่านก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นสีออกเทาอมดำนะครับผมอ่อนๆนะครับผมรอบแรกนะครับผมตอนที่เขาลุกไม่พร้อมกันเราแก้ไขโดยวิธีที่ทำการนะครับผมทุกท่านลอกหรือว่ารื้อนะครับผมด้านบนนะครับผมของไอ้ชั้นของใบหม่อนนะครับที่เราให้เป็นอาหารออกแยกเป็น2ฝั่งในกระด้งเดียวกันถ้าทุกท่านสังเกตในคลิปก่อนๆจะเห็นว่ามันจะมี1กระด้งที่แยกเป็น2ฝั่งนะครับนั่นคือการแก้ไขในเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็ให้อาหารนะครับผมก็เวียนสลับไปสลับมานะครับผมนะครับก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมก็จะยังมีเห็นไหมครับสังเกตในกองของกลุ่มที่กำลังนอนนะครับผมเห็นไหมครับจะมีตัวสีดำๆที่เขาลุกเรียบร้อยซึ่งก็มีไม่มากนะทุกท่านนะครับผมทีนี้นะครับผมหากเราจะใช้วิธีการเก็บออกก็ได้นะครับถ้ามีปริมาณแค่ไม่กี่สิบตัวแต่นี้ก็คือมีเยอะอยู่เกือบเป็น100ตัวนะครับผมก็เราใช้วิธีการนำใบหม่อนครับทุกท่านมาวางนะครับผมวางด้านบนเพราะว่าโดยปกติแล้วตัวที่เขานอนนะครับเขาจะไม่กินอาหารอยู่แล้วนะครับผมจะมีตัวที่ตื่นนะครับผมก็จะไต่มาบนใบหม่อนเพื่อที่จะกินเขาก็จะแทะนะครับผมแทะกินอาหารบนใบหม่อนนะครับบนฝั่งทางนี้เห็นไหมทุกท่านนะครับผมก็จะเป็นรูๆหน่อยเนาะนะครับแล้วก็จะเหลือแต่ไอกากใบนะครับผมที่เป็นกากนะครับผมนะครับผมที่เหลือแต่ก้านนะครับผมส่วนตัวใบก็จะกินจนหมดนะครับผมแล้วก็เส้นใบนะครับผมนะครับวางลงไปเลยครับทุกท่านไม่นานนะครับผมถ้าสมมุติว่าเขามีตัวที่ลุกนี่ครับเห็นไหมครับทุกท่านคนที่ได้นะครับตัวที่ลุกก็จะรีบไต่ขึ้นมากินทันทีเลยนะครับทุกท่านไม่นานนะครับผมเราก็นำมาไว้กับเพื่อนของเขาได้แล้วก็มาวางเลยก็ให้เขากินกับเพื่อนเขาไปนะครับผมแล้วก็วางให้ทั่วเลยนะครับทุกท่านนะครับผมระวังให้ทั่วเลยนะครับผมนะครับวางให้ทั่วกองเลยนะครับผมวางครอบลงไปนะครับก็รอประมาณสัก1นาทีนะครับทุกท่านนะครับผม1-2นาทีไม่เกินนี้เขาขึ้นเร็วมากครับก็จะเกาะนะครับผมแป๊บเดียวก็จะทำประมาณรอบนึงนะครับผมก็ลองดูว่าบางลงไหมนะครับผมหรือว่าเกือบหมดหรือยังนะครับผมถ้าเหลือไม่มากแล้วก็อันนั้นนะครับผมประมาณ1-2นาทีก็พอนะครับผมส่วนใบหม่อนที่เขาเกาะนี่ก็ไปไว้กับฝั่งทางเพื่อนของเขาที่เขาลุกแล้วก็ให้เป็นอาหารวางเลยนะครับให้ทั่วครอบลงไปเลยได้เลยนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีในการแก้ไขเบื้องต้นนะครับทุกท่านนะครับผมช่วงหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมมีมดนะครับผมมดแดงน้อยนะครับผมขึ้นกระด้งนะครับผมเพราะว่าวันนี้เราทำการขัดกระด้งแล้วก็ตากนะครับผมตากแดดบนหลังคานะครับผมหลังคาตูบน้อยเนาะแล้วทีนี้แดดมันอาจจะไม่จัดมากนะครับผมก็คือจัดอยู่แต่ว่าอาจจะแบบทิ้งช่วงเพราะว่ามันจะมีช่วงที่ครึ้มฝนนะครับทุกท่านก็เลยทำให้กระด้งอาจจะไม่ได้ร้อนจัดนะครับผมนั่นจึงมีมดแดงน้อยขึ้นมานะครับผมเราต้องหมั่นดูแลนะทุกท่านเพราะว่ามดเนี่ยก็คือถ้าเขาได้ขึ้นกระด้งปุ๊บเขาจะเจาะเขาจะกัดตัวใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวใหม่ก็จะตายนะครับดังนั้นแล้วเราต้องคอยหมั่นสังเกตนะครับผมคือการสังเกตนี่ไม่ใช่แต่ว่ามองดูเฉยๆแล้วก็ผ่านถ้าเป็นไปได้คือหาเก้าอี้นะครับผมเหมือนเราสักตัวนึงนะครับผมมาไว้นั่ง
นั่งเสร็จปุ๊บก็ยกกระด้งลงมาแล้วพิจารณาให้รอบๆกระด้งซีนะครับผมว่ามีสิ่งผิดปกติไหมนะครับผมนะครับนี่ครับทุกท่านแล้วก็ยกออกไปได้นะครับผมเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ถึง1นาทีนะครับก็จะยังไม่ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเรารอหน่อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันก็จะเหมือนเมื่อกี้ที่เรายกไปนะครับผมก็ต้องหมั่นสังเกตนะครับผมนะครับแล้ววันนี้นะครับผมพอดีว่ามีน้องนะผมได้สอบถามมาเกี่ยวกับว่าพอดีหี่กระด้งมอนแล้วก็พอเวลาเปิดผ้าหี่มอนออกแล้วก็พบว่ามีแมลงวันนะครับผมเกาะบริเวณขอบของไอ้เปลือกกล้วยเขาจะใช้เปลือกกล้วยทำเป็นคอกนะครับผมอีกทีหนึ่งเพราะเปลือกกล้วยก็จะมีความเย็นเนาะก็จะช่วยลดอุณหภูมิได้นะครับผมซึ่งเราก็เคยทำนะครับผมแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าพยายามอยากให้เขาปรับสภาพนะครับผมร้อนก็คือต้องทนร้อนหนาวก็คือต้องทนหนาวฝนก็คือต้องทนฝนเพราะว่าเราอยากได้พันธุ์ที่แกร่งนะครับทุกท่านแล้วก็เหมาะนะครับผมที่จะเลี้ยงในส่วนของในบ้านของเราแล้วก็ในโรงเลี้ยงของเรานะครับผมนะครับก็น้องเขาก็กังวลว่าอาจจะตายไหมเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะบอกว่าถ้าแมลงวันมาเกาะหรืออะไรแบบนี้นะครับผมเขาก็จะขี้ใส่เนาะนะครับผมแต่ว่าแมลงวันนี่ก็ใช่ว่าจะมีทุกตัวนะครับผมถ้าเป็นแมลงวันขนาดเล็กก็ไม่มีปัญหานะครับผมทุกท่านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นข่วงมันก็จะขี้ใส่บริเวณตรงขาตัวใหม่มันก็จะชอนเข้าไปเนาะเวลาที่มันเป็นนอนแล้วพอเวลาเข้าสู่ระยะนอน3หรือนอน4ก็จะสุกนะครับผมเขาก็จะเน่านะครับผมก็จะเน่าในตัวไหมซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งเราก็ไม่ประมาทนะครับผมแต่ทีนี้ก็คือเราก็แกล้งตัวแมลงวันเหมือนกันนะครับผมเลี้ยงเยอะๆนะครับผมแมลงวันจะขี้เก่งแค่ไหนนะครับผมแต่ไม่ใช่ว่าเราท้าทายนะครับผมแต่ว่ามันก็มีขีดจำกัดเนาะนะครับผมแต่ทางที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันนะครับผมไม่ใช่ปล่อยให้จนเป็นแล้วนะครับผมหนึ่งก็คือดูแลเรื่องความสะอาดนะครับที่เราเคยได้แนะนำไปก็คืออันดับหนึ่งนะครับทุกท่านดูแลเรื่องความสะอาดเพราะว่าแมลงวันเนี่ยโดยปกติเขาจะไม่ชอบมันจะชอบไอความไม่สะอาดนะครับผมคือถ้าเราสะอาดนี่เราเช็ดพื้นเช็ดอะไรเหมือนเราเช็ดด้วยน้ำฝนซักฟอกนะครับผมก็ไม่มีการมาใกล้นะครับผมแล้วก็หมั่นเปิดให้ลมถ่ายเทแล้วก็อากาศถ่ายเทแล้วก็ให้แสงแดดส่องถึงนะครับผมเป็นระยะบ้างนะครับผมนะครับก็ให้กำลังใจนะครับผมเดี๋ยวลองสังเกตนะครับผมวิธีการก็คือ1มันสังเกตแล้วก็คอยดูแลตัวไหมนะครับผมหากว่ามีบางตัวไหนที่มันผิดปกติก็รีบแยกนะครับผมคัดแยกออกนะครับผมนะครับผมเดี๋ยวถ้าวันต่อไปนะครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะนำเสนอในเรื่องของการสังเกตตัวไหมนะครับผมในรุ่นที่เราเลี้ยงนะครับผมว่าตัวไหนปกติและตัวไหนมีความผิดปกติในเบื้องต้นนะครับผมที่เรียกว่ามอนเตอร์หรือว่าตัวมอนที่ว่ามันจะไม่เจริญเติบโตแล้วมันก็จะตายแล้วถ้าสมมุติว่าอยู่ใกล้เพื่อนปุ๊บนะครับผมน้ำจากตัวใหม่ตัวนั้นก็จะแตกนะครับผมปนเปื้อนกับเพื่อนแล้วก็จะติดเชื้อนะครับผมทุกท่านเดี๋ยวมันมีชื่อภาษาอังกฤษนะครับผมน่ารักน่ารักแต่ไม่น่ารักเลยนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วก็คือตายยกรังได้นะครับผมตัวใหม่จะอ่อนแอแล้วก็ตายนะครับผมตอนนี้เราก็นำเสนอท่านรับชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเริ่มขึ้นมาแล้วนี่ครับเห็นไหมครับอาจจะขึ้นมาไม่เยอะเพราะว่าเขามีไม่มากนะครับทุกท่านก็จะเป็นตัวที่เขาลุกแล้วแล้วก็มาวางใส่ให้เพื่อนเขากินต่อนะครับผมกินกับเพื่อนเขาต่อไปนี่ครับก็จะไม่เยอะหรอกนะครับผมเพราะว่ามันมีไม่เยอะเนาะถ้าเราสังเกตก็คือส่วนใหญ่จะมีแต่ตัวที่เขาไอ้นอนนะครับผมกระด้งนี้ที่เราแยกออกนะครับผมนี่ครับก็แยกออกมาเลยนี่คือเบื้องต้นสามารถใช้ได้ครับทุกท่านแบบเล็กๆน้อยๆนะครับนำมาฝากกันเนาะนะครับผมหากทุกท่านติดตามชมแล้วนะครับผมเห็นว่าเรื่องราวมีสาระดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านเพราะว่าจะมีหลายๆท่านนะครับผมที่อาจจะยังไม่ทราบอาจจะอยากได้วิธีการนำไปประยุกต์ใช้เพราะว่าทางหัวคำหน้าเกี้ยวเราตั้งใจจะทำเกี่ยวกับการเลี้ยงไหมนะครับผมแบบครบวงจรก็คือครบวงจรยังไงครบวงจรก็คือว่าได้นำเสนอแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่เริ่มแรกเลี้ยงนะครับผมจนกระทั่งกลายมาเป็นเส้นไหมที่เราสาวแล้วก็เวียนกับการเลี้ยงกลับมาอีกรอบนึงนะครับทุกท่านเพื่อที่จะนำเสนอให้ได้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็แบ่งปันนะครับผมแบ่งปันต่อกับเพื่อนคนอื่นนะครับผมทุกท่านนะครับจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับผมซึ่งเราเริ่มเลี้ยงแรกๆนะครับผมก็ไม่มีใครแนะนำนะครับผมก็อาศัยการสอบถามนะครับผมจากยายๆป้าๆของเราแล้วก็จากหลายๆท่านผ่านทาง Facebook ทางข้อความนะครับผมซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เห็นภาพอะไรมากนักเพราะว่าบางทีเนี่ยการเลี้ยงไหมมีรายละเอียดแล้วก็ปีกย่อยหลายๆอย่างนะครับทุกท่านที่เราอาจจะต้องศึกษานะครับผมเราก็ทั้งตายเลี้ยงตายมาล้มลุกคลุกคลานมาหลายอย่างนะครับทุกท่านนะครับผม
ก็จนมาถึงจุดนี้นะครับผมก็ถือว่าพึงพอใจนะครับผมแล้วก็ยินดีที่จะแบ่งปันกับทุกท่านสำหรับค่ำคืนนี้หลับฝันดีและติดสวัสดีครับ